ที่เห็นอยู่นี้คือปอดเทียมใช้สำหรับฝึกหัดการตั้งเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดนี่คือ endotracheal tube ใส่อยู่ในเทรเคียจากเทรเคียแยกไปบรองคัสซ้ายขวาจากบรองคัสลมก็เข้าไปในปอดซ้ายขวานะครับปอดแต่ละข้างจะมีขีดบอกปริมาตรให้เรารู้ว่าจะต้องรุ่มเท่าไหร่โดยเท่ากับ2ข้างบวกกันปอดเทียมนี้สามารถปรับ compliance ให้สูงหรือต่ำเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นเมื่อ compliance เปลี่ยนแปลงไปในการใช้เครื่องช่วยหายใจเบิร์ดขั้นตอนที่1ในการตั้งเบิร์ดให้ปรับปุ่มทั้ง4ของเบิร์ดได้แก่ปุ่มที่1 pressure limit ปุ่มที่2 inspiratory flow rate ปุ่มที่3 expiratory time และปุ่มที่4 starting effort ไว้ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาทุกปุ่มขั้นตอนที่2เปิดเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดโดยหมุนเปิดที่ปุ่ม on off แก๊สจะเข้าเครื่องขั้นตอนต่อไปปรับปุ่ม pressure limit ให้ได้แรงดันในทางเดินหายใจเท่ากับ 15-20 ซมน้ำโดยดูจากเข็มหน้าปัดบนเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดซึ่งโดยทั่วไปเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดที่ตำแหน่ง12นาฬิกาของ pressure limit จะได้แรงดันดังกล่าวกรณีเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดเครื่องใดไม่ได้แรงดันเท่ากับ 15-20 ซมน้ำก็ให้ปรับปุ่ม pressure limit จนได้ค่าตามที่ต้องการขั้นตอนต่อไปปรับปุ่ม inspiratory flow rate เพื่อให้ได้ inspiratory time หรือตัว i เท่ากับประมาณ 1.5 ถึง2วินาทีหรือเทียบได้กับเราหายใจเข้าสบายๆ1ครั้งขณะนี้สังเกตว่าเสียงหายใจเข้ายาวเกินปกติเราจะให้เสียงสั้นลงก็โดยการปรับเพิ่ม flow rate เพื่อให้น้ำไหลลงถังเร็วขึ้นก็จะเต็มถังเร็วขึ้นจนได้เสียงที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปวัดปริมาตร tidal volume ที่ได้เนื่องจากเบิร์ดเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด pressure limit volume ที่ได้จึงต้องได้จากการวัดกรณีนี้จะเห็นว่า tidal volume ที่ได้ประมาณ 1,000 ซีซีสมมุติคนไข้คนนี้หนัก50กิโลเราต้องการ tidal volume 500ซีซีเราต้องปรับลด tidal volume ลงโดยการลดที่ pressure limitเราจะลด tidal volume โดยการปรับลด pressure limit เนื่องจากสมการ tidal volume เท่ากับ compliance คูณ pressure ขณะนี้ compliance ของปอดคงที่ tidal volume จึงแปรผันตาม pressure เมื่อจะลด tidal volume ก็ต้องลดที่ pressure สังเกตว่าเมื่อลด pressure ลงเสียงหายใจเข้าจะสั้นลงเนื่องจากขนาดถังน้ำเล็กลงแต่เปิดก๊อกน้ำไว้เต็มที่เราจึงต้องปรับปุ่มflow rate โดยลด flow ลงจนได้เสียงหายใจเข้าเท่ากับ 1.5 ถึง 2 วินาทีคงเดิมปรับเช่นนี้จนได้ tidal volume ตามที่เราต้องการในกรณีนี้เราต้องการ 500cc โดยการปรับปุ่ม2ปุ่มได้แก่ pressure limit และ inspiratory flow rate เราจะได้ค่า2ค่าคือ tidal volume และ inspiratory time ตามที่เราต้องการเป็นอันสิ้นสุดการปรับ inspiratory phase จากนั้นเราเข้าสู่การปรับ expiratory phase หรือปรับอัตราหายใจกรณีผู้ป่วยที่ไม่หายใจเช่นได้ยาหย่อนกล้ามเนื้อและยังไม่ได้ยา reverse การช่วยหายใจจะเป็นแบบ control เราควบคุมเรทโดยการปรับปุ่ม expiratory time หรือตัว e ใน curve ถ้าเราลดค่า e ลงเรทจะเร็วขึ้นถ้าเพิ่มค่า eจะช้าลงเราก็ปรับปุ่มนี้จนได้เรทเท่ากับ 12-14 ครั้งเป็นอันสิ้นสุดการปรับในคอนโทรลโหมดในกรณีผู้ป่วยที่พอหายใจได้แต่ไม่มีแรงพอการช่วยหายใจจะเป็นโหมดแอสซิสต์ในโหมดแอสซิสต์ผู้ป่วยต้องออกแรงหายใจเข้าเพื่อสร้างเนกาทีฟเพรสเชอร์ให้เบิร์ดรับรู้ในกรณีของปอดเทียมเราจะจำลองการสร้างเนกาทีฟเพรสเชอร์โดยการยกเบลโลจะเห็นว่าเมื่อผู้ป่วยออกแรงหายใจเข้าจะเกิด negative pressure ไปทริกเกอร์เบิร์ดให้รับรู้และทำงานร่วมกับคนไข้ในกรณีนี้จะเห็นว่าเบิร์ดจะถูกทริกเกอร์ที่ pressure ลบ2เซนติเมตรน้ำโดยทั่วไปที่ตำแหน่ง starting effort ที่12นาฬิกาจะได้ค่า
starting effort ที่ลบ2เซนติเมตรน้ำโดยประมาณถ้าไม่ได้ค่าดังกล่าวก็ให้ปรับเพิ่มและลดจนได้ค่าดังกล่าวในโหมด assist bird จะช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยหายใจเร็ว bird จะตีเร็วเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นหายใจช้าลงเบิร์ดจะช้าลงตามผู้ป่วยดึกๆผู้ป่วยปวดแผลพยาบาลฉีดมอร์ฟีนให้ผู้ป่วยเกิดหยุดหายใจเบิร์ดก็จะหยุดหายใจตามผู้ป่วยเกิดแอปเนียในเบิร์ดคนไข้อาจเสียชีวิตได้เราจึงป้องกันการเกิดแอปเนียในเบิร์ดโดยการตั้งเป็น assist control ในการตั้ง assist controlเราจะเริ่มจากการตั้ง assist ตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วจากนั้นเราจะปิดโหมด assist เพื่อตั้ง control backup โดยการโยกปุ่ม starting effort มาที่ตำแหน่ง3นาฬิกาจะเห็นว่าเมื่อเราเพิ่ม starting effort คนไข้ออกแรงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถกระตุ้นเบิร์นให้ทำงานตามเป็นการปิดโหมด assist จากนั้นเราจึงไปเปิด control backup เราจะปรับ control backup โดยการหมุนปุ่ม exploratory time ไปที่ตำแหน่ง12นาฬิกาอย่างรวดเร็วแล้วปรับปุ่มนี้จนได้ respiratory rate เท่ากับ12ถึง14ครั้งต่อนาทีโดยการจับเวลาจากนั้นเราจะคืนโหมด assist โดยการโยกปุ่ม starting effort กลับไปที่ตำแหน่งเดิมที่เราตั้งไว้จะสังเกตว่าเมื่อกลับสู่โหมด assist เบิร์ดจะช่วยหายใจตามผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยหายใจเร็วเบิร์ดจะช่วยหายใจเร็วตามเมื่อผู้ป่วยหายใจช้าลงเบิร์ดก็จะช้าลงตามผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยหยุดหายใจเบิร์ดก็จะยังช่วยผู้ป่วยตามอัตรา12ถึง14ครั้งของคอนโทรลโหมดที่เราตั้งแบ็คอัพไว้ผู้ป่วยจึงไม่มีโอกาสเกิดแอปเนียในเบิร์ดที่กล่าวมาเป็นการปรับเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดในโหมดเบสิกโดยการปรับปุ่มทั้ง4ให้เหมาะสมตามขั้นตอนที่กล่าวมาเราจะได้แพทเทิร์นของการช่วยหายใจตามที่เราต้องการเบิร์ดเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Pressure Cycle Tidal Volume ที่ได้ไม่คงที่จะแปรผันตาม Compliance ซึ่งจะลดลงตามพยาธิสภาพของปอดในกรณีนี้เราจะจำลองสภาพ Compliance ลดลงของปอดเทียมโดยการลด Compliance จากจุด 0.5 เป็นจุด 0.2 จะสังเกตว่าเมื่อ Compliance ลดลงเสียงของเบิร์ดจะเปลี่ยนแปลงโดยสั้นลงนั่นหมายถึงว่าถังน้ำมีขนาดเล็กลงเนื่องจากเราเปิดก๊อกเท่าเดิมมันเต็มเร็วขึ้นหมายถึงว่า Tidal Volume ลดลงเมื่อเข้าสมการ Tidal Volume เท่ากับ Compliance Full Pressure ขณะนี้ Pressure Limit เป็นตัวคงที่ดังนั้น Tidal Volume ที่ลดลงก็มาจาก Compliance ของปอดที่ลดลงเราจึงต้องรีบมาดูผู้ป่วยว่าเกิดอะไรขึ้นในปอดผู้ป่วยขณะเดียวกันก็ให้ดู Tidal Volume ของผู้ป่วยที่ได้ในขณะนั้นว่าได้เท่าไหร่ในกรณีนี้จะเห็นว่า Tidal Volume จะลดลงเหลือไม่ถึง 100cc เราจึงต้องปรับเบิร์ดโดยการเพิ่ม Pressure Limit เพื่อให้ได้ Tidal Volume คงที่จะสังเกตว่าเมื่อ Compliance ลดลง Airway Pressure จะต้องสูงขึ้นจะสังเกตว่าเมื่อปรับเพิ่ม Pressure Limitเสียงหายใจเข้าของเบิร์ดจะยาวขึ้นให้ปรับปุ่ม Inspiratory Flow Rate โดยเพิ่ม Flow Rate จนได้ Inspire Time เท่าเดิมปรับปุ่มทั้ง2ดังกล่าวจนได้ Tidal Volume เท่าเดิมตามที่เราต้องการเมื่อเรารักษาพยาธิสภาพของปอดจนดีขึ้นคอมแพนส์ของปอดก็จะดีขึ้นดังเดิมในกรณีนี้เราจะจำลองโดยการปรับเพิ่มคอมแพนส์ของปอดเทียมกลับไปที่จุด 0.5 เท่าเดิมจะสังเกตว่าเมื่อคอมแพนส์เพิ่มขึ้น
สียงของเบิร์ดจะยาวขึ้นแสดงว่าไทเดอร์วอลลุ่มเพิ่มขึ้นหรือขนาดของถังน้ำใหญ่ขึ้นให้รีบกลับมาดูผู้ป่วยว่าพยาธิสภาพในปอดของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขณะเดียวกันก็ให้มาเช็คเบิร์ดว่าไทเดอร์วอลลุ่มของเบิร์ดเป็นเท่าไหร่ในกรณีนี้จะเห็นว่าเมื่อคอมแบทก็ปรับขึ้นเพิ่มขึ้นดังเดิมไทเดอร์วอลลุ่มจะมากจนอาจเกิดปัญหาแก่ผู้ป่วยได้เราจึงต้องปรับเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดใหม่โดยการปรับลดเพชเชอร์ลิมิตและปรับอินสปาราตอรี่โฟเรทจนได้ทาร์เดอร์วอลลุ่มและอินสปายทางเท่าเดิมจะเห็นว่าเราปรับจนได้ทาร์เดอร์วอลลุ่มและอัตราการหายใจเท่าเดิมออกซิเจนจะเข้าไปในเบิร์ดที่ฐานของเบิร์ดขึ้นไปตามท่อซึ่งเป็นขาตั้งของเบิร์ดผ่านปุ่มปิดเปิดเพื่อให้ลมเข้าไปในเครื่องช่วยใจเปิดจากนั้นออกซิเจนจะถูกปรับให้ไหลเข้าเครื่องมากหรือน้อยโดยการปรับปุ่มโฟเรทเหมือนปรับก๊อกน้ำไฮเพรสเชอร์จะถูกบีบให้ฉีดผ่านรูตีบเล็กไปทางด้านขวาเกิดเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าเวนจูรี่เอฟเฟกต์ทำให้มีแรงเนกาทีฟเพรสเชอร์ดูดรูมแอร์ผ่านฟิลเตอร์เข้าไปผสมกับออกซิเจนลมที่ผู้ป่วยได้จึงเป็นแอร์มิกซ์มีเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเท่ากับประมาณ 40-70% แอร์มิกซ์จะออกจากเครื่องช่วยหายใจเบิร์ดไปตามท่อใหญ่สู่ปอดผู้ป่วยขณะเดียวกันจะมีไฮเพรสเชอร์เล็กแยกมาทางท่อเล็กไปทำให้เกิดเวนจูรี่เอฟเฟกต์ที่กระป๋องน้ำเพื่อพ่นน้ำให้เป็นละอองฝอยเพื่อเพิ่มความชื้นให้แก่ผู้ป่วยจากนั้นไฮเพรสเชอร์แก๊สจากท่อเล็กจะมาทำให้เกิดเวนจูรี่เอฟเฟกต์ที่กระป๋องพ่นยาเพื่อพ่นยาให้เป็นละอองฝอยเข้าปอดผู้ป่วยโดยทั่วไปยาที่พ่นคือยาขยายหลอดลมจากนั้นไฮเพรสเชอร์แก๊สจะมาปิดเอ็กซ์ไพร์วาล์วทำให้ช่วงหายใจเข้าวาล์วปิดลมเข้าผู้ป่วยเมื่ออยู่ในช่วงหายใจออกแรงดันไม่มีวาล์วจะเปิดและลมจะออกทางเอ็กซ์ไพร์วาล์วเราจะวัดไทเดอร์วอลลุ่มโดยการเอาไรท์เรสโพนิเตอร์มาต่อทางเอ็กซ์ไพร์วาล์วในกรณีที่เราต้องการ 100% ออกซิเจนเป็นครั้งคราวทำได้โดยการใช้ปุ่มแคปไปปิดทางที่รูมแอร์เข้าไปในเบิร์ดให้ถอดฟิลเตอร์ออกและเอาแคปสวมแทนรูมแอร์จะไม่สามารถเข้าไปในเบิร์ดได้ดังนั้นลมที่ผู้ป่วยได้จึงเป็น 100% ออกซิเจนจะสังเกตว่าเมื่อเบิร์ดเป็น 100% เสียงของเบิร์ดจะทุ้มลงเนื่องจากเสียงจะก้องออกมาข้างนอกไม่ได้และอินสปิเรทอรี่ทานจะยาวออกทั้งนี้เนื่องจากโทโต้โฟลว์จะลดลงเดิมทีโทโต้โฟลว์ได้จาก 100% ออกซิเจนบวกรูมแอร์ขณะนี้เมื่อรูมแอร์ถูกอุดโทโต้โฟลว์จึงได้จากออกซิเจนอย่างเดียวดังนั้นเสียงเบิร์ดจึงสั้นลงเราจึงต้องปรับชดเชยเบิร์ดโดยการปรับเพิ่มอินสปิเรทอรี่โฟเรทจนได้อินสปายทานเท่าเดิมที่เราต้องการฟิลเตอร์เมื่อถอดออกมาแล้วบางคนเกรงว่าจะหายจึงเสียบไว้กับแคปเพื่อการหายวิธีนี้เป็นอันตรายเนื่องจากดูเผินๆคนจะนึกว่าเบิร์ดนี้เป็นแอร์มิกซ์และใช้เบิร์ดนี้กับคนไข้โดยทั่วไปอาจทำให้เกิดออกซิเจนท็อกซิซิตี้จนผู้ป่วยเสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าเราได้ยินเสียงเบิร์ดทุ้มผิดปกติให้มาดูว่ามีใครใส่อย่างนี้ไหมถ้าใช่ให้ถอดออกดังนั้นในการทำ 100% ออกซิเจนให้เอาฟิลเตอร์มาวางและเอาเทปติดไว้ตรงตัวเบิร์ดเพื่อให้คนสังเกตได้ง่ายว่าขณะนั้นทำ 100% ออกซิเจนอยู่เมื่อหมดอินดิเคชันจะได้ใส่คืนโดยสรุปการปรับปุ่มทั้ง4ของเบิร์ดตามขั้นตอนที่กล่าวมาจะทำให้เราได้แพทเทิร์นการช่วยหายใจที่ต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดพยาธิสภาพของปอดผู้ป่วยได้